เมื่อโจ๊กโซคูเจอผู้ชายโทรมาหาลูกสาวถึงกับทำเสียงดุใส่เรียกว่ากลายเป็นหนึ่งโมเมนต์ที่เรียกเสียงฮาได้อย่างมากมายเลยทีเดียวสำหรับบ้านของโจ๊กโซคูหรือบราเจ้าโจ๊กที่เมื่อวานก็ได้สร้างเสียงฮากันไปเมื่อมีผู้ชายโทรหาลูกสาวคนโตซึ่งเอาจริงๆก็ถือเป็นโมเมนต์ที่คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านที่มีลูกสาวก็ต้องเข้าใจกันดีเมื่อจู่ๆก็ได้มีเด็กหนุ่มน้อยคนหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นของน้องยิ้วบ๋าลูกสาวคนโตโทรมาให้ช่วยถ่ายชีทการบ้านส่งให้หน่อยแต่ความฮามันก็มีอยู่ว่าคุณพ่อเองเป็นคนรับโทรศัพท์พร้อมกับมีการสอบถามเชิงสัมภาษณ์เด็กหนุ่มคนนั้นไปโดยในตอนที่คุยกันนั้นคุณพ่อโจ๊กก็ได้มีการทำเสียงดุเสียงโหดพร้อมกับสอบว่าชื่ออะไรก่อนจะตะโกนเรียกลูกสาวมารับโทรศัพท์แต่งานนี้น้องกลับไม่ยอมออกมาจนคุณแม่ต้องเข้าตามน้องและน้องก็ตอบกลับมาหนูไม่ได้ชอบเขางานนี้คุณแม่ถึงกับขำออกมาพร้อมกับบอกว่าแม่ยังไม่ได้ว่าเลยลงไปคุยกับเพื่อนก่อนพ่อคุยนานแล้วน้องถึงจะยอมลงไปเรียกว่าทำเอาคนที่ได้เห็นคลิปนี้ก็ต่างพากันขำความทำเสียงดุของคุณพ่อกันอย่างมากแต่แอดมินเชื่อว่าสำหรับพ่อแม่คนไหนที่ห่วงลูกๆก็น่าจะมีโมเมนต์เข้าใจพ่อโจ๊กกันดีแน่